enemies! I'll shoot! สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้มีดจัดการกับซุปเปอร์ไทแรนนะครับมันก็ไม่เชิงเรียกว่าจัดการอ่ะเพราะมันต้องตายในล็อกเก็ตแต่เราจะเอามีดเนี่ยเพื่อมาลดระยะเวลาที่จะทำให้ล็อกเก็ตลันเชอร์มันตกมาไว้ขึ้นอ่ะให้เอด้ามันเอาส่งล็อกเก็ตมาให้เราไว้ขึ้นโดยการใช้มีดเพิ่มดาเมจกับซุปเปอร์ไทแรนของที่ต้องเตรียมก็คือมีดระเบิดเอาไว้ใช้กับ G5 สมุนไพรสี่ช่องหรือถ้ามีเท่าไหร่ก็ยัดไปครับแต่เหลือไว้สัก2 ช่องนะครับเพราะว่าต้องเอาไว้ใส่ปลั๊ก ถ้าพอแล้วก็ไปกันเลยเปิดมาก็ฟันก่อนเลย2 3ก็ยืนตรงนี้ออมันฟันแล้วก็ปวดต่อเสร็จแล้วก็ยืนที่เดิมฟันอีก พาช่างมันครับกินยาไปอีกหนึ่งที่พาช่างมันไม่ต้องไปสนใจเรามียายิงไปทีนี้เราก็แค่ยืนเฉยๆครับ วนไปข้างๆมันวนข้างมันวนข้างแขนมันไปเรื่อยยังไงมันก็จ้วงไม่โดนเราครับแล้วก็เป็นการมันใช้ท่าวันชิวช็อตกับเราด้วยมันจะใช้ท่าวันชิวช็อตกับเราไม่ได้เลยตรงนี้มันติดต่อยมา แล้วเดินไปหามันเหมือนเดิมโอ้ร้อยครับแค่นี้เองครบหยิบหนึ่งนะต่อไปจะเป็นการวิธีใช้มีดกับ G5 ครับรวมถึงใช้ระเบิดแล้วก็ล็อกเก็ตด้วยที่เราใช้มีดก็เพื่อเพิ่มดาเมจเพราะถ้าไม่ใช้มีดเราจะใช้ระเบิดกับล็อกเก็ตมันจะไม่ตายครับเพราะระเบิดเราใช้แค่ลูกเดียวมีดยืนตรงนี้ตรงจุดนี้รอมันโผล่มาปัด ฟันสกิปสมุดเราต้องมาฟันสองแล้วก็ถอยมาเปลี่ยนเป็นระเบิดป้ารอมันเกิดป้ายิงแค่นี้เองครับ ตรงซุปเปอร์ไทแรนเราไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราไปโดนดาเมจมันเราก็แค่กินยาเอาครับโอเคนะครับไปลองใช้ดูครับ